สนุนโดยแก้เคล็ดขัดยอกแมลงสัตว์กัดต่อยและอาการคันน้ำมันตรากุ้งคู่สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตี 5:31 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับรวบลุงขับแท็กซี่เก็บทอง49บาทได้แต่ไม่ส่งคืนเจ้าของกล้องวงจรปิดจับภาพชัดก้มเก็บกระเป๋าใส่ทองที่หล่นกลางถนนเจ้าหน้าที่ไล่แกะรอยจนเจอตัวค้นห้องเจอทอง47บาทเอาไปขายแล้ว2บาทอ้างขายเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นทองจริงหรือไม่ที่ไม่ส่งคืนเจ้าของเพราะไม่มีทีวีไม่มีวิทยุจึงไม่รู้ข่าวไม่มีเจตนาจะลักทรัพย์ไม่อยากเจตนาหรอกไม่เจตนาแล้ววันแรกทำไมไม่เอาคืนลุงมันคิดไม่ได้ครับคิดไม่ได้รู้ข่าวไหมครับว่ามีการประกาศตามหาทองถ้าลุงไม่รู้ข่าวไม่รู้เลยเหรออ้าวแล้วทีวีตู้เย็นไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีคุณลุงที่รถมีวิทยุไหมครับลุงได้ฟังข่าวมีวิทยุอยากขอโทษเขาไหมครับหรืออยากบอกอะไรไหมครับคุณลุงขอโทษไปแล้วด้านเจ้าของทองดีใจได้คืนเตรียมบวชแก้บนส่วนคดีให้เป็นไปตามกฎหมายขณะที่คนทำกระเป๋าทองหล่นโล่งใจไม่ต้องตกเป็นจำเลยจะดำเนินคดีกับลุงขับแท็กซี่ให้ถึงที่สุดตำรวจเตือนเก็บทรัพย์สินตกหล่นได้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่งั้นเจอคดีลักทรัพย์ยายวัย80โร่แจ้งความโจรสาวบุกเข้าบ้านขโมยเงิน60บาทกับโทรศัพท์ที่ซ่อนไว้ใต้ที่นอนคนร้ายฉวยโอกาสตอนเปิดประตูทำความสะอาดบ้านบุกเข้ามาหน้าตาเฉยเพราะย่ามใจที่ยายตามัวมองไม่เห็นด้านหลานเผยคนร้ายก่อเหตุเป็นครั้งที่2ครั้งแรกได้เงินไปกว่า 2,000 บาทจึงติดกล้องรอรับโจรได้หลักฐานชัดตำรวจตามตัวจนเจอเป็นเพื่อนบ้านสาวเคยเข้ามาขอผงซักฟอกน้ำยาล้างจานที่บ้านยายเป็นประจำเจ้าตัวยังปากแข็งยืนยันไม่ได้ขโมยไม่เคยทำผิดแต่หลักฐานแน่นทั้งกล้องวงจรปิดและเสื้อผ้าที่ใส่ก่อเหตุตำรวจแจ้งข้อหาลักทรัพย์ส่งตัวดำเนินคดีเตรียมขอหมายจับคนร้ายฆ่าปาดคอหนุ่มใหญ่หมกคอนโดหรูย่านงามวงวานกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ต้องสงสัยสวมหูสีดำเดินเข้าลิฟต์คอนโดกลางดึกพร้อมผู้ตายพูดคุยหยอกล้อสนิทสนมก่อนที่เช้ามืดวันรุ่งขึ้นเดินออกจากคอนโดอย่างใจเย็นเจ้าหน้าที่เผยมีแค่โทรศัพท์ของผู้ตายที่หายไปส่วนทรัพย์สินอื่นยังอยู่ครบพบคนร้ายปลอมแชทลวงนิติคอนโดและเพื่อนผู้ตายล่าสุดเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือย่านปทุมวันแจ้งเบาะแสมีคนนำโทรศัพท์ผู้ตายมาขายแต่ตรวจบัตรประชาชนแล้วไม่ใช่หนุ่มฮูดดำตำรวจขอกล้องวงจรปิดสอบเพิ่มเตรียมขอหมายจับล่าตัวคนร้ายตั้ง3ปมสังหารชู้สาวขัดแย้งธุรกิจหรือขัดแย้งส่วนตัวด้านเพื่อนสนิทเผยผู้ตายใช้ชีวิตสมถะแต่มีเงินมากคาดคนร้ายหวังถอนเงินจากแอปธนาคารในโทรศัพท์จึงทำลายร่างกายหวังให้โอนเงินหรือบอกรหัสแต่ผู้ตายไม่ยอมจึงถูกฆ่าแล้วเอาโทรศัพท์ไปคนใจโหดบุกเข้าบ้านตายายในสวนปาล์มอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมือตัดกระแสไฟก่อนใช้สายไฟพัดลมเสียบอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าที่เตรียมมาช็อตคุณตาวัย88เสียชีวิตคาบ้านพบปีที่แล้วลูกสาวเพิ่งถูกฆ่าทุบหัวชิงทรัพย์ตายในบ้านด้านตำรวจเร่งตรวจ DNA คาดฆาตกรเป็นคนเดียวกันขณะที่ภรรยาเผยตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงต่อสู้กันคนร้ายสวมหมวกปกคลุมใบหน้าใช้สายไฟช็อตสามีแต่ไม่กล้าออกมารอจนคนร้ายออกไปจึงวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านชี้ที่ผ่านมาไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครชาวเน็ตสวดยับยูทูบเบอร์ดังทำคอนเทนต์ขับรถไฟฟ้าสุดหรูชมวิวบนชายหาดปากน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรแต่วิ่งไปได้แค่100เมตรรถติดลมทรายน้ำทะเลซัดวิ่งต่อไม่ได้ต้องแจ้งรถยกมาลากขึ้นฝั่งทุลักทุเลนักท่องเที่ยวที่ถ่ายคลิปและชาวบ้านในพื้นที่จวกทำลายสิ่งแวดล้อมหวั่นเยาวชนเรียนแบบวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการเข้มงวดอย่าให้เกิดอีกด้านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งชี้ชายหาดเป็นพื้นที่อ่อนไหวเปราะบางอาจมีสัตว์ทะเลหลายชนิดได้รับผลกระทบแต่เอาผิดไม่ได้เพราะไม่ได้มีประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแต่อาจจะเอาผิดเรื่องกฎหมายจราจรได้หนุ่มร้องพาภรรยาเข้าวงการสวิงกิ้งแต่ภรรยากลับติดใจสารสัมพันธ์กับข้าราชการระดับสูงในกลุ่มแหกกฎที่เคยสัญญากันไว้เผยในกลุ่มนั้นมีทั้งนักการเมืองนักธุรกิจใหญ่ข้าราชการระดับสูงสีกากีสีเขียวสีเทา
หลังเรื่องแดงพากันเด้งออกจากกลุ่มไลน์วันโดนสาวถึงด้านการจอมพลังบุกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยื่นสอบวินัยข้าราชการระดับสูงในกระทรวงร่วมวงสวิงกิ้งที่มีภรรยาอยู่แล้วผิดจริยธรรมเข้าข่ายประพฤติชั่วร้ายแรงหรือไม่พร้อมเตรียมทนายความฟ้องร้องคดีชู้ให้ผู้เสียหายศาลอาญาให้ประกันตัวตะวันคดีบีบแตรขบวนเสด็จพร้อมเงื่อนไขใส่กำไร EM หลังถูกคุมขัง104วันด้านทนายความเผยตะวันยังมีร่างกายอ่อนแอและป่วยจากการอดอาหารประท้วงจึงยังไม่ได้ปล่อยตัวทันทีขณะที่ศาลอาญาพิพากษาคุก4ปีแอมมี่คดีมาตรา112และพ.ร.บ.คอมและร่วมกันวางเพลิงคดีเผาพระบรมฉายาลักษณ์หน้าคุกคลองเปรมไม่รอลงอาญาก่อนศาลให้ประกันตัวด้านส.ส.ลูกเกดศาลพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาคดี112อนุญาตให้ประกันตัวจึงยังไม่พ้นสภาพส.ส.หลังจากนี้เตรียมปรึกษาทนายความต่อสู้คดีขณะที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลชี้ส.ส.ใหม่โดนคดีก่อนที่จะเข้าพรรคต่อกันที่เรื่องเล่าการเมืองนะคะเริ่มต้นกันที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการนัดประชุมครม.เศรษฐกิจนัดแรกระดมความเห็นแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศที่โตช้าโดยผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วยนะคะบรรยากาศก็ชื่นมื่นมีความเห็นตรงกันกับรัฐบาลว่าต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาค่ะโดยเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมครม.เศรษฐกิจนัดแรกก็มีรัฐมนตรีมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคุณเศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วยนะคะโดยนายกได้เริ่มต้นกล่าวทักทายผู้ร่วมประชุมทั้งครม.และผู้ว่าแบงค์ชาติว่าตามที่ทราบกันดีว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาต่ำกว่าประมาณการมากเศรษฐกิจโลกโตช้ากำลังซื้ออ่อนตัวก็บอกว่าวันนี้จะมาคุยในรายละเอียดว่าจะทำอย่างไรจึงเป็นที่มาของการประชุมครม.เศรษฐกิจขอให้ทุกคนใช้เวทีนี้ระดมความคิดเห็นไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยค่ะตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาต่ำกว่าประมาณการค่อนข้างมากแต่วันนี้เรายังไม่เรียกสถานการณ์นี้ว่าเข้าสู่เทคนิคอลรีเซชันก็ตามทีเพราะท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีสองสามอย่างที่ยังช่วยกันแบกซึ่งเครื่องยนต์เองก็ไม่ได้เดินหน้าเต็มที่ต้องการแก้ไขโดยการปรับโครงสร้างและรากฐานของเศรษฐกิจแต่ว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องของรายละเอียดว่าจะทำอย่างไรจึงเป็นที่มาของการนัดประชุมครม.เศรษฐกิจวันนี้เพื่อลงความคิดหาทางออกเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจโตได้ตามศักยภาพผมขอให้ทุกท่านใช้เวทีนี้เสนอความคิดเห็นได้เต็มที่นะครับมีอะไรอยากจะหารือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยสามารถทำได้ไม่ทำได้นะครับหลังจากที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะคุณพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้นำแถลงผลการประชุมค่ะที่น่าสนใจก็บอกว่ารัฐบาลและผู้ว่าแบงค์ชาติเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้วินัยการเงินการคลังและหลังจากนี้ธนาคารของภาครัฐจะมีโครงการอีกจำนวนมากเพื่อให้คนหลุดจากสภาพหนี้ที่ติดอยู่ได้ซึ่งจะมีมาตรการเสริมเข้าไปเพื่อให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้ค่ะคุณมิชัยก็ระบุว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการว่าอะไรที่ทำได้ก็ทำเลยและให้มารายงานความคืบหน้าใน2สัปดาห์ซึ่งการประชุมก็ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและมองภาพตรงกันค่ะส่วนที่กกต.นะครับเมื่อวานนี้ก็มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีที่เพิกถอนระเบียบการแนะนำตัวของผู้สมัครบางข้อนะครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกกต.ว่าที่ประชุมวันนี้ได้พิจารณาคำพิพากษาศาลปกครองกลางที่พิพากษาเพิกถอนระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในบางข้อโดยมีความเห็น4ประเด็นดังนี้ครับประเด็นที่1กกต.เห็นว่ากระบวนการเลือกสว.ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้หากมีการอุทธรณ์กว่าคดีจะถึงที่สุดก็จะพ้นระยะเวลาในการประกาศผลเลือกสว.ไปแล้วไม่ว่าคำพิพากษาจะออกมาเป็นเช่นไรก็ไม่เกิดประโยชน์แก่การเลือกสว.ประเด็นที่2ครับเมื่อพิจารณาคำพิพากษาศาลปกครองกลางดังกล่าวพบว่าคำพิพากษาเป็นการขยายสิทธิ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกสว.มากขึ้นและไม่ได้กระทบต่อสาระสำคัญในการแนะนำตัวของสว.แต่ประการใดประเด็นที่3กกต.เร่งให้เกิดความชัดเจนในการแนะนำตัววันเริ่มแนะนำตัวหลังมีคำพิพากษาที่ถูกต้องให้เร็วที่สุดและความชัดในแนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครในการแนะนำตัวและเงื่อนไขการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนและประเด็นที่4นะครับเพื่อให้ประโยชน์ในการเลือกสว.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนดที่ประชาชนจะได้สว.ตามไทม์ไลน์ที่วางไว้ก็คือต้นเดือนกรกฎาคมนี้
ทางกกต.พิจารณาแล้วจึงไม่เห็นสมควรอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางโดยมีมติเป็นเอกฉันท์และจะไม่มีการแก้ไขระเบียบใดๆโดยผู้สมัครสามารถแนะนำตัวได้ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวทั้งฉบับที่1และฉบับที่2ในข้อที่ศาลไม่ได้มีคำพิพากษาเพิกถอนครับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วจึงไม่เห็นควรไม่เห็นสมควรอุทธรณ์คำพิพากษาศาลอุทธรณ์กลางโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ทั้งนี้จะไม่มีการแก้ไขระเบียบใดๆผู้สมัครสามารถแนะนำตัวได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวฉบับที่1และฉบับที่2ควบคู่ไปกับคำพิพากษาของศาลปกครองกลางครับส่วนกรณีที่มีอำเภอ7อำเภอมีผู้สมัครเพียงกลุ่มเดียวนั้นนะครับเลขากกต.ก็เปิดเผยบอกว่าจากเดิมที่อาจจะให้ผ่านไปในรอบระดับจังหวัดได้นั้นไม่สามารถดำเนินการได้แล้วครับเนื่องจากข้อกฎหมายกำหนดชัดว่าจะต้องผ่านการเลือกไข้ในรอบที่2ดังนั้นเมื่อมีผู้สมัครเพียงกลุ่มเดียวไม่สามารถเลือกไข้ได้ก็ต้องตกไปซึ่ง7อำเภอมีผู้สมัคร1กลุ่มก็ประกอบด้วยมีอำเภอเมืองยางนครราชสีมานะครับอำเภอสามชัยกราสินอำเภอแม่จิมนะครับจังหวัดน่านอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรและอุ้มผางจังหวัดตากครับค่ะต่อกันที่เรื่องผลโพสถาบันพระปกเกล้าพรรคก้าวไกลคุณผู้ชมยังคงนำพรรคเพื่อไทยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีพูดถึงผลโพนี้ค่ะก็บอกว่าต้องเคารพความเห็นของประชาชนส่วนตัวนะคะไม่อยากจะอ้างเรื่องงบประมาณปี67ที่เพิ่งจะเอาออกมาใช้ค่ะนายกจะต้องเร่งทำงานเร่งโชว์ผลงานไหมคะเพราะว่าตอนนี้จะปีแล้วแต่ว่าก้าวไกลก็ยังมีคะแนนนำครับนั่นแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นการสะท้อนความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนมานะครับเราต้องให้ความเคารพกับเรื่องของข้อมูลที่ได้มานะครับแต่ก็อย่างที่บอกไม่อยากจะอ้างเรื่องงบประมาณที่ยังเพิ่งออกมาใช้ได้เองนะครับวันนี้ก็มีการประชุมที่ทำเนียบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับค่ะส่วนรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยก็บอกว่าผลโพลเป็นการรวบรวมวิธีคิดแสดงความเห็นเป็นเรื่องที่น่าอุทธรณ์เพราะถ้าฟังอาจารย์สถิธรธนานิติโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าในฐานะผู้จัดทำผลสำรวจก็บอกว่าไม่มีนัยสำคัญอะไรเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มทำงานต้องดูกันต่อไปซึ่งรัฐบาลตอนนี้ก็ดูตัวเองและทำงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้านั่งดูแต่ผลโพลซึ่งโพลก็มีหลายสำนักไม่รู้จะเชื่อใครดีสถาบันพระปกเกล้าหรือนิด้าหรือสถาบันภาคอีสานก็เหมือนกันดังนั้นอย่าใส่ใจเรื่องนี้เลยทำงานดีกว่าส่วนผลโพลที่ออกมาค่ะจะทำให้พรรคเพื่อไทยทำงานหนักมากขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่คุณภูมิธรรมตอบคำถามนี้ว่าเราทำงานหนักของเราอยู่แล้วและปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาค่ะโพลก็เป็นการรวบรวมวิธีคิดการแสดงความเห็นก็เป็นเรื่องที่น่าอุทธรณ์แต่ก็บอกว่ามันไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรมันเป็นช่วงที่เริ่มมีความหมายแล้วตอนที่เราดูตัวเองเรื่องเราก็ทำงานจากสิ่งที่เกิดขึ้นถ้านั่งดูแต่โพลเนี่ยมันโพลมันหลายสำนักก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีสถาบันพระปกเกล้านิด้าโพลภาคอีสานมันก็เหมือนกันนะฮะผมว่าอย่าเพิ่งไปใส่ใจเรื่องนี้เลยทำงานดีกว่าจะทำให้การทำงานของเพื่อไทยหนักขึ้นไหมคะในครั้งหน้าเราหนักของเราเองอยู่แล้วตลอดเวลาเนาะต้องปรับเปลี่ยนการทำงานอะไรไหมคะที่ไหนอยู่ที่ต้องเราปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วในขณะที่คุณธนาธรเองเมื่อวานก็ถูกถามเรื่องโพลนี้เหมือนกันนะครับก็บอกว่าก็พอใจที่คะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลเพิ่มขึ้นมากแต่ก็ยังไม่เพียงพอครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าก็ให้ความเห็นต่อผลสำรวจความเห็นของประชาชนที่สถาบันพระปกเกล้านะครับที่สะท้อนออกมาว่า1ปีหลังการเลือกตั้งคะแนนนิยมของก้าวไกลเพิ่มมากขึ้นและอาจนำไปสู่ที่นั่งส.ส.มากกว่า200ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็บอกว่าแม้ผลจะออกมาน่าพอใจครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะจะเพียงพอนั้นหมายถึงต้องได้250เสียงโดยย้ำว่าเหลือเวลาอีก3ปีก็ฝากให้พรรคก้าวไกลต้องทำงานหนักเพื่อประชาชนเพราะเมื่อวันเลือกตั้งมาถึงเราจะได้มีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศทำนโยบายของเราให้เป็นจริงในขณะที่คุณชัยธวัชตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็บอกว่าผลโพลที่ออกมาถือว่าเป็นกำลังใจแต่ก็ไม่ประมาทและหวังเป้าหมายส.ส.ในรอบหน้าเกิน200ที่นั่งเพื่อเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลได้เป็นนายกแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ก็ต้องทำงานเพื่อพิสูจน์ให้ประชาชนไว้วางใจและเชื่อมั่นอีกเยอะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกค่ะ